ายและวัตถุประสงค์เป้าหมายของพวกเราคือไปเก็บขยะรักษาความสะอาดของชายหาดวัตถุประสงค์พวกเราคือทำความสะอาดริมทะเลเพื่อป้องกันขยะพลาสติกจมลงสู่ก้นทะเลที่ซึ่งไม่สามารถจะนำกลับขึ้นมาได้และช่วยในด้านเศรษฐกิจของหาดชะอำซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาอาศัยความสะอาดของชายหาดทรายประโยชน์ที่ได้รับได้เป็นพลเมืองดีช่วยสร้างประโยชน์แก่สังคมช่วยให้พื้นที่ส่วนรวมสะอาดเพื่อให้เศรษฐกิจของชายหาดชะอำดีขึ้นและช่วยรักษาชีวิตของสัตว์น้ำนานาชนิดด้วยการลดจำนวนปริมาณขยะพลาสติกที่มันจะกินเข้าไปการเตรียมการของพวกเรานะคะคือการที่พวกเราไปเลือกซื้อถุงขยะไซส์ใหญ่ขนาด40คูณ60เพื่อมาเป็นถุงเพื่อเก็บขยะที่ชายหาดค่ะและได้ไปศึกษาข้อมูลเส้นทางรถตู้เพื่อที่จะเดินทางไปหาดชะอำณวันที่18กันยายนค่ะการเดินทางนะคะโดยเราเดินทางโดยการที่เราเหมารถตู้สองแถวจากมอศิลากรเพชรบุรีไปที่หาดชะอำค่ะโดยเราไปถึงชายหาดประมาณ7 โมงครึ่งและได้ทำการเก็บขยะเป็นเวลา3 ชั่วโมงตั้งแต่7 โมงครึ่งจนถึง10 โมงครึ่งโดยวิธีการเก็บขยะเราก็คือแบ่งเป็น2 กลุ่มเก็บขยะด้านซ้ายและด้านขวาของชายหาดค่ะณวันที่24กันยายนและนี่ก็คือคลิปที่เราได้ทำการเก็บขยะค่ะคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะแล้วก็อย่าลืมรักษาความสะอาดให้กับชายหาดของเรานะคะขอบคุณค่ะ